สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยกับหมอค่ะโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและ TNN 2นะคะรายการคุยกับหมอค่ะก็เป็นรายการดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะที่เราจะเชิญคุณหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพมานั่งพูดคุยให้ความรู้กันในทุกเรื่องราวของสุขภาพและก็โรคภัยไข้เจ็บค่ะแน่นอนเราพบกันเป็นประจำกับหมอจุ้มจิ้มนะคะทันตแพทย์หญิงกิติลักษณ์จุลเสถียรนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและสำหรับรายการคุยกับหมอในวันนี้คุณผู้ชมค่ะเรียกว่าต่อเนื่องจากตอนที่แล้วนะคะที่ตอนที่แล้วเนี่ยเราได้แนะนำให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้จักที่มาที่ไปนะของทางสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อถึงเรื่องของภารกิจต่างๆนะคะของทางสมาคมกันนะคุณผู้ชมค่ะซึ่งจริงๆในตอนที่แล้วเราก็ได้พูดเกริ่นไปบ้างแล้วนะคะว่าในเรื่องของการบริการประชาชนในเรื่องของให้บริการสาธารณสุขตั้งแต่โหยุคแบบเรียกว่าเป็นยาวนานนะคะแบบว่าสมัยก่อนนี้ประเทศไทยของเรายังไม่ได้เข้าถึงกับการบริการสาธารณสุขขนาดนั้นนะคะซึ่งตอนนั้นทางสมาคมก็เป็นอีกหนึ่งหัวเรี่ยวหัวแรงในการดูแลประชาชนแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มผู้หญิงแล้วก็เป็นผู้หญิงที่มีอาชีพที่บางหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ารังเกียจแล้วก็ไปที่สถานพยาบาลต่างๆบางทีก็อาจจะทำให้ประชาชนเนี่ยอาจจะแบบรู้สึกรังเกียจไปด้วยก็เป็นที่พักพิงพึ่งพิงของผู้หญิงเลยก็ว่าได้นะคะเหมือนถูกกำเนิดมาเพื่อผู้หญิงเลยนะคะโดยสัตว์แพทย์สตรีก็คือผู้หญิงเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันต่อนะคะเรายังได้รับเกียรตินะคะจากแขกรับเชิญ2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกนะคะท่านนายกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะคะขอต้อนรับแพทย์หญิงมยุราสุมค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะค่ะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะค่ะและอีกท่านนะคะท่านดำรงตำแหน่งนะคะเป็นเลขาธิการสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะคะขอต้อนรับนะคะแพทย์หญิงลลิดาวีระวิทยานันท์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะคะค่ะก็เรายังต่อเนื่องตอนที่2ค่ะอาจารย์ครั้งที่แล้วเนี่ยโหสนุกได้เล่าอาจารย์ได้เล่าให้ฟังได้เหมือนพาเราย้อนอดีตไปแล้วก็ควบคู่ไปกับการที่มีซีรีส์ของอาจารย์หมอเพียรด้วยทำให้เรานึกภาพออกเลยว่าในยุคนั้นเนี่ยมันเรื่องของการเข้าถึงโรคการรักษาโรคหรือแม้กระทั่งบทบาทของคุณหมอผู้หญิงเองเนี่ยก็ยากในยุคนั้นจำได้เลยเวิร์ดดิ้งในละครนี่คือเหมือนกับว่าใครจะให้หมอผู้หญิงรักษาใครจะเชื่อมั่นให้หมอผู้หญิงรักษานะคะในซีรีส์ของคุณหมอเพียรนะคะซึ่งใครสนใจก็ไปติดตามชมได้นะคะจะได้รู้แบบจะได้อินมากขึ้นค่ะจะได้อินเหมือนจุ๊บจิ้มมากขึ้นเลยนะคะซึ่งที่ผ่านในตอนที่แล้วเนี่ยอาจารย์ได้คุยถึงภารกิจในการดูแลประชาชนแน่นอนว่าตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ปัจจุบันก็ยังคงดูแลอยู่ยังคลินิกก็ยังคงอยู่อาจารย์บอกว่าลดลงเพราะว่ามี30บาทประชาชนเข้าถึงเรียบร้อยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปก็เลยแต่ว่าตอนนี้ก็ยังคงให้บริการอยู่ที่ไหนคะอาจารย์อยู่ที่อาคารของสมาคมค่ะก็เราให้บริการเดือนละ2ครั้ง2วันคือวันเสาร์ที่1ค่ะและวันเสาร์ที่3ของเดือนค่ะก็อันนี้ก็หารายละเอียดได้เข้าไปดูที่เว็บไซต์ของสมาคมนะคะลงทะเบียนได้ออนไลน์ค่ะหรือถ้าไม่ได้ลงทะเบียนก็ walk in เข้าไปเลยค่ะค่ะก็เราก็เปิดรับตั้งแต่6โมงครึ่งค่ะแล้วก็เฉพาะช่วงเช้ารับเฉพาะ100คนนะคะ100คนถึงเที่ยงตรวจถึงเที่ยงนะคะซึ่งคุณหมอคะความพิเศษของที่นี่ก็คือได้ตรวจกับแพทย์สตรีและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีแพทย์โดยตรงนะคะมี3ท่านให้บริการค่ะซึ่งก็คือจะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจคัดกรองใช่ไหมคะคัดกรองเบื้องต้นของมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมค่ะเป็นโรคของผู้หญิงเลยค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าในฐานะเป็นผู้หญิงก็คือครั้งแรกที่จะตรวจภายในจริงๆอาจารย์ค่ะมันทำใจยากมากยากจริงๆคือเรารู้ว่าถึงวัยเราก็ต้องทำการตรวจแต่ว่าแล้วก็จะต่อรอไปเรื่อยๆค่ะหนูก็เลทมาหลายปีแบบก็ถึงจะค่อยเริ่มต้นเพราะว่ามันแบบมันก็ทำใจยากค่ะมันก็เป็นเรื่องแบบว่าส่วนตัวค่ะอาจารย์แล้วก็แน่นอนว่ามะเร็งมันรักษาได้นะคะเราก็เลยเป็นห่วงอยากให้ตรวจให้ตรวจเพราะมันรักษาได้ทีนี้การได้ตรวจกับหมอผู้หญิงค่ะอาจารย์ค่ะมันจะเป็นความสบายใจกว่าจริงๆค่ะคือหมอท่านแรกหนูก็คือเป็นคุณหมอผู้หญิงมันเหมือนได้พูดคุยกันได้มีความสบายใจเพราะฉะนั้นโอเคถ้าใครกังวลใจยังไม่กล้าอะไรก็มาที่นี่ได้ค่ะสมาคมก็ดูแลให้เป็นที่มาเลยค่ะว่าสุภาพสตรีอายุน้อยๆเป็นแฟนคลับของที่นี่กันจำนวนเยอะมากเขินที่จะไปเพราะว่าโรงพยาบาลคุณหมอจะให้เจอคุณหมอท่านไหนอาจ
ั้นคุณพัชจับผูเจอคุณหมอผู้ชายก็จะเขินอายเพราะฉะนั้นอันนี้มั่นใจได้ว่าเจอคุณหมอผู้หญิงและที่สำคัญก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิชินโสพลพันธิท่านมาสนับสนุนช่วยเหลือลงมาหลายปีแล้วค่ะตามมูลนิธินี้นะคะนี่ก็คือเป็นหนึ่งในการให้บริการที่ยังคงมีอยู่ในภาคเรื่องของภาคประชาชนค่ะในเรื่องของการภาคประชาชนนี้น่าจะหมดแล้วไหมคะอาจารย์ถือว่ามีเรื่องของการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่เมื่อกี้อาจารย์เล่าให้ฟังไปที่เราคุยกันแล้วก็ตอนนี้เรามาดูเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพสร้างเสริมสุขภาพแต่เราเน้นในเรื่องของสมาชิกเนาะตอนนี้ยังเป็นสมาชิกและบุคลากรและบุคลากรครอบครัวของสมาชิกและเพื่อนสมาชิกค่ะเรามีโครงการใหม่ที่เรียกว่าชมรมแพทย์สตรีสร้างสุขภาพคือต้องการสร้างสุขภาพส่งเสริมสุขภาพมากกว่าที่จะไปกินยามากกว่าที่จะป่วยไปโรงพยาบาลหรืออะไรเนี่ยอยากให้ทุกคนได้มีความรู้แล้วก็ดูแลตัวเองค่ะเป็นหมอของตัวเองอันนี้ชมรมนี้ณขณะนี้เนี่ยมีสมาชิกประมาณ200คนแล้วค่ะขยายไปเรื่อยๆเพราะว่าเรามีกิจกรรมเยอะสำหรับอันนี้เช่นรณรงค์ทุกเดือนเดือนนี้ก็รณรงค์ให้ดื่มน้ำวันละลิตรครึ่งนะคะแล้วก็ตรวจกันว่าเธอส่งกันบ้านที่อื่นส่งกันบ้านมากินไปเท่าไหร่แล้ววันนี้เที่ยงแล้วกี่แก้วแล้วใช้เรื่องของไลน์เป็นคนตัวช่วยแล้วก็ใช้แล้วก็ชวนกันทำกิจกรรมร่วมกันด้วยเช่นนัดกันไปเดินอย่างนี้นะคะแล้วก็การรณรงค์แต่ละเดือนก็จะครอบคลุมทั้งเรื่องของทางกายทางจิตเช่นเช้านี้ท่านยิ้มกับใครหรือยังอะไรเลยเนี่ยท่านเกรทฟูลใครบ้างหรือยังก็มารายงานท่านเห็นอะไรดีๆเกิดขึ้นกับท่านบ้างในวันนี้ท่านขอบคุณใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเป็นกิจกรรมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รายงานกันอันนี้ก็ได้รับคุณหมอที่เป็นผู้นำเนี่ยก็ท่านเป็นอดีตประธานราชวิทยาลัยของเพื่อนเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะคะท่านแอคทีฟมากท่านออกวิ่งคุณหมอสุขจันทร์พงประภัยค่ะขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านท่านวิ่งมาราธอนปีละ 5-6 ครั้งเป็นเฮลไอดอลของเราค่ะเพราะนั้นท่านก็นำโครงการนี้นำเรื่องนี้เข้ามาสู่สมาคมเราแล้วก็ทำได้ประสบผลสำเร็จแล้วกำลังทำอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องการสร้างสุขภาพต้องเรียกว่าสอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศค่ะค่ะเพราะว่าเราต้องขับเคลื่อนประเทศนี้เรื่องของการแพทย์สาธารณสุขด้วยการสร้างน้ำซ่อมอันนี้ก็เผยแผ่ไปถึงประชาชนที่เป็นเราก็ออกสื่อด้วยนะคะก็ได้ความรู้ไปด้วยกันมีคลิปมีหลายๆตอนที่สามารถติดตามชมได้นะคะทางเพจมีทางเพจค่ะของเข้ามาที่ของสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็ในเพจก็จะมีหลายๆไอคอนให้ติ๊กแล้วก็เข้าไปชื่อที่เข้าไปชมได้เลยมีTikTokหรือยังคะอาจารย์ยังสักครู่นะคะสักครู่จะมีเชิญคุณหมอจะได้กลับไปการให้ความรู้จริงๆวันนี้ก็เป็นการให้ความรู้ได้เป็นการให้เหมือนกับช่องทางในการเข้าถึงแล้วก็สัมผัสได้ทราบว่าคุณหมอเองยังป้องกันก่อนรักษาแม้กระทั่งคุณหมอเองยังชวนกันมาป้องกันก่อนรักษาเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ควรที่จะป้องกันก่อนรักษาดีที่สุดค่ะอยากให้เป็นอย่างนั้นด้านกายด้านจิตด้านสังคมด้านจิตด้วยนะคะด้านจิตด้วยนะคะดีมากให้พร้อมกันเลยอันนี้ก็เป็นกิจกรรมเพื่อสมาชิกด้วยเรายังมีกิจกรรมเพื่อสมาชิกอย่างเช่นแต่ละปีเนี่ยเราก็จะเสนอชื่อแพทย์สตรีดีเด่นค่ะซึ่งคัดเลือกจากแพทย์สตรีทั่วประเทศนะคะก็คือให้ท่านเป็นแพทย์ยกย่องให้ท่านเป็นแพทย์สตรีดีเด่นด้านบริหารด้านบริการด้านการพัฒนาวิชาการ3ด้านนะคะก็ครอบคลุมทั้งแพทย์ภาคเอกชนทั้งจากมหาวิทยาลัยจากภาคบริการต่างๆที่อยู่ตามโรงพยาบาลนะคะเราอันนี้เราเลือกปีละ3ท่านเราก็จะประกาศเกียรติคุณท่านในการประชุมในเดือนตุลาคมนะคะแล้วก็หลายปีมาแล้วเนี่ยเราก็มีอีกรางวัลอีกการประกาศเกียรติคุณอีกอันนึงก็คือแพทย์สตรีตัวอย่างคือแพทย์สตรีดีเด่นเนี่ยเราก็ให้น้องๆอย่างจิ้มๆเนี่ยแล้วก็อย่างอาจารย์อย่างนี้เป็นต้นแต่ทีนี้เรามีพวกอาจารย์แพทย์ที่ท่านทุ่มเทแล้วก็เอ๊ะทำยังไงเป็นไอดอลของลูกศิษย์ด้วยนะคะเราก็เลยมีรางวัลมีโล่เกียรติยศแพทย์สตรีตัวอย่างนะคะให้ไอดอลของพวกเราเนี่ยได้รับการเชิดชูเกียรติอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็ในวันประชุมของเราค่ะอันนี้ก็เป็นสมาชิกแล้วเรายังมีโครงการสำหรับผู้ที่
ยังไม่ถึงกับเป็นสมาชิกอันนี้ก็เป็นโครงการพัฒนาด้านการแพทย์ของเราค่ะคือการให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาแพทย์สตรีค่ะอันนี้เราก็เริ่มมาหลายปี18ปีแล้วค่ะตั้งแต่ปี47นู่นเนาะนะคะเกือบ20ปีเกือบ20ปีอันนี้ก็ริเริ่มโดยที่ว่าเรามีทุนจากต่างประเทศมาชวนให้เราว่าเราจะใช้ทุนในการคือเราประกอบกับเราเห็นว่าอยากให้มีแพทย์ได้ทำงานในชนบทเพราะชนบทขาดแคลนแพทย์เราก็เลยรับทุนมาแล้วก็มามอบให้กับนักศึกษาแพทย์ที่นักศึกษาแพทย์สตรีค่ะอาจารย์ที่จบแล้วตั้งใจจะไปอยู่ต่างจังหวัดค่ะนะคะด้วยสัญญาเกียรติยศนะแล้วเราก็ให้ทุนให้ฟรีนะคะอาจารย์ให้ทุน6ปีนะคะให้ทุน6ปีสัญญาใจอย่างเดียวช่วยค่าลงทะเบียนช่วยค่าลงทะเบียนเพราะว่าค่าลงทะเบียนแต่ละมหาลัยไม่เท่ากันแล้วก็แพงมากค่ะ2เทอมเทอมละหมื่นแล้วก็ค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนให้10เดือนให้เป็นค่าซื้อสมาร์ทโฟนทำซื้อหนังสืออะไรพวกนี้ของใช้ที่จำเป็นตำราอะไรเงี้ยนะคะให้เดือนละ7,000 นะคะให้10เดือนก็ณขนาดนี้ก็จบมาสัก80มา80คนแล้วนะคะ80กว่าท่านกระจายทั่วประเทศโอ้ดีจังแล้วก็ยังรับทุนอยู่ประมาณประมาณ100 100ค่ะ100กําลังศึกษาอยู่กําลังศึกษาอยู่ในทั่วประเทศค่ะในทั่วประเทศค่ะอันนี้ก็ดีจังน่าดีใจที่ว่าแพทย์สตรีพวกเรานี่แหละแล้วก็ญาติมิตรทั้งหลายที่ทราบว่ามีโครงการนี้มีทุนนี้ก็มาช่วยฮะบริจาคเงินเป็นเงินบริจาคล้วนๆเลยค่ะจริงๆฮะเพราะนั้นก็เราก็มีการมอบทุนปีละประมาณ 15-20 ทุนนะคะ 15-20 ทุนแล้วก็มอบทุกปีแล้วก็แต่ละปีแล้วก็ให้น้องๆที่รับทุนไปแล้วได้เข้ามาเจอกันบ้างแล้วก็สัญญาใจที่เราอยากให้เขาได้ทำก็คืออยากให้ผู้รับทุนเนี่ยได้กตัญญูต่อผู้ให้ทุนขอให้เขาส่งการ์ดปีใหม่ขอให้เขาได้มีส่งข่าวคราวส่งข่าวคราวบ้างค่ะคือ เป็นคอนเน็กชันกันเพราะส่วนใหญ่ผู้ให้ทุนก็เป็นแพทย์สตรีรุ่นพี่รุ่นคุณป้าคุณแม่อะไรเขาก็อยากจะรู้ว่าเรียนเป็นยังไงอะไรไงมีอะไรช่วยเหลือกันได้บ้างก็ดีค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เรามอบให้กับคืนต่อสังคมของประเทศชาติค่ะเมื่อกี้ท่านนายกพูดถึงเรามีแพทย์สตรีตัวอย่างที่นอกจากจะเชิดชูท่านเราก็อยากจะสร้างต้นแบบแบบนี้ค่ะแล้วก็ยังอีกกระบวนการนึงเราก็สร้างแพทย์สตรีขึ้นมาในภูมิภาคในพื้นที่ให้มีความรักบ้านเกิดดูแลภาคพื้นประชาชนมีความผูกพันตรงนี้คือสิ่งที่เรามองเห็นและนี่คือสิ่งที่เราคิดว่าถ้าสมาคมแพทย์สตรีเราดำเนินการอย่างนี้นี่คือการยั่งยืนยั่งยืนมันคือธรรมาภิบาลที่ยั่งยืนที่ส่งมอบจากรุ่นต่อรุ่นที่เกิดขึ้นในวงการแพทย์ไทยก็คือนำโดยแพทย์สตรีเราเพราะไม่งั้นก็คือน้องนักศึกษาแพทย์คือได้ทำงานในบ้านของตัวเองได้ดูแลคนในครอบครัวตัวเองไม่ต้องมาดิ้นรนที่อื่นในจังหวัดในพื้นที่ในอำเภอของตัวเองเลยค่ะอาจารย์นี่ก็เป็นภารกิจค่ะใช่ค่ะก็เป็นสิ่งที่เราก็ยังมุ่งมั่นต่อไปยังทำต่อค่ะมุ่งมั่นต่อใครอยากร่วมทำบุญเป็นทุนการศึกษาให้กับคุณหมอก็ได้ได้เลยได้เลยนะคะเรารับบริจาคทุกประเภทใช่ค่ะต่อค่ะอาจารย์ค่ะยังมีอีกเยอะเลยนี่ค่ะอาจารย์อันนี้ก็โดยรวมนี้เรามีทั้งดูเมื่อกี้เราดูแลภาคประชาชนสร้างบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อกลับคืนสู่ให้ความรู้ละอ๋อเรายังมีให้ความรู้ให้สมาชิกเราด้วยในต่างจังหวัดและในกรุงเทพคือการจัดประชุมวิชาการเนาะเรามีทุกซึ่งก็เราก็หาโอกาสทุกครั้งที่มีการประชุมใหญ่แล้วก็จะเชิญวิทยากรมาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมประชุมแล้วก็เราก็มีการออกไปที่ต่างจังหวัดด้วยสำหรับสมาชิกที่อยู่ภูมิภาคต่างๆนะคะก็อันนี้ก็ทำเป็นประจำนะคะเป็นการให้ความรู้กับเนาะก็อัปเดตความรู้กันเราทำปีละ2ครั้งค่ะปีละนี่ก็เป็นอีกรูปแบบนึงที่เรานำเอาความรู้จากโรงเรียนแพทย์โรงเรียนแพทย์หลายๆครั้งนี่ตอนนี้เรามี22แห่งแต่หลายแห่งที่ก่อตั้งเนี่ยจุฬารามาศรีราชอาจารย์เหล่านี้อยู่ตรงนี้เราเป็นตัวเชื่อมต่อให้สามารถไปหาเป็นวิทยากรร่วมท่านก็เมตตากับสมาคมแล้วเข้าไปสู่ทุกจังหวัดที่มีโอกาสเหลือนะคะร่วมกับโรงพยาบาลในจังหวัดนั้นๆนะคะแล้วก็ให้ความรู้ในสิ่งที่เป็นอัปเดต
นะคะถึงแม้จะมีออนไลน์อะไรเยอะแยะแต่ว่าได้พูดคุยได้ถามตอบกันโดยตรงนี่คือสิ่งที่บริบทหนึ่งที่เยี่ยมเลยจุ๊บจิ๊บไว้คือหัวข้อเราก็ให้เขาเสนอค่ะอยากรู้อะไรอยากรู้อะไรอยากได้อาจารย์คนไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปเชิญให้แล้วเราซัพพอร์ตเรื่องอาจารย์เราซัพพอร์ตเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดอย่างเงี้ยนะคะดีมากเลยค่ะแต่ปกติงานประชุมวิชาการใหญ่ๆมันก็จะจัดอยู่ที่กรุงเทพหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ทุกคนก็ต้องเดินทางมาปีละครั้งหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่นี่คือถ้ามันไปถึงในแต่ละพื้นที่ได้โหมันดีเพราะบางคนไม่ว่างมานะอาจารย์ยิ่งคุณหมอนี่ไม่น่าจะโหติดแล้วเราก็เปิดสำหรับทั้งแพทย์ทั้งบุคลากรอื่นด้วยพยาบาลก็เข้ามาฟังได้อะไรได้ของเขาค่ะซึ่งเดี๋ยวปีนี้เราจะขอประชาสัมพันธ์เพราะยังทันอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์อ๋ออันนี้งานประชาสัมพันธ์ล่าสุดที่เราเป็นที่ราชบุรีด้วยจัดเสร็จแล้วค่ะตอนนี้ที่เราจะจัดใหม่นี่ยังไม่อันนี้มันเป็นเรื่องต่างประเทศเนาะอ๋ออินเตอร์งั้นเอาอันนี้ภายในกับคนละอันกันเนาะละอันกันคืออย่างที่ทราบนะคะนอกจากการทำงานในเชิงภาคประชาชนภาคสังคมแล้วในงานในเชิงของนานาชาติเราก็ร่วมด้วยเพราะเราเป็นหนึ่งในสมาชิกนะคะในกลุ่มที่เขาเรียกว่า Medical International Association ค่ะ MWIA ค่ะ Medical Women International Association ซึ่งที่เล่าว่าท่านดร.เพียรเข้าไปประชุมกับแพทย์สตรีสากลคือองค์กรนี้เลยพอสร้างแล้วเราก็เลยไปเป็นตัวแทนของแพทย์สตรีไทยเข้าไปเป็นสมาชิกเขานะคะและในองค์กรย่อยเนี้ยนะคะก็จะมีภาคพื้น Central Asia ค่ะงานล่าสุดที่เราจะจัดก็คือเรื่องของ CARC Central Asia Regional Congress ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งที่10ค่ะแล้วก็ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ด้วยคือเอเชียหมายถึงว่าก็คือจะเวียน Central Asia มารวมกันเวียนกันแล้วปีนี้ใน6ปีที่แล้วตอนนี้ครบรอบและที่น่าภูมิใจอย่างนึงรู้มั้ยคะคุณหมอจิ้มๆค่ะประธานของ Central Asia Region ตอนนี้เป็นคนไทยขออนุญาตเลยนะนะคะแพทย์หญิงดารุณีพุทธารีเป็นไวซ์เพรสิเดนต์อยู่ตอนนี้ อันนี้ก็เป็นเกียรติยศอีกอย่างหนึ่งของสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยเราค่ะก็ขออนุญาตเรียนประชาสัมพันธ์นะคะเพราะว่าเราเปิดกว้างให้แพทย์สุบุรุษด้วยนะคะอาจารย์ฉันรู้ใช่แพทย์สตรีนะคะเดี๋ยวบุรุษรู้เป็นของกลางเข้าร่วมด้วยค่ะเป็นเพราะว่าเป็นสากลความรู้ว่าเป็นสากลแล้วก็สปีกเกอร์เนี่ยมาจากทุกภาคีขายด้วยเรื่องของมาร่วมกันเรามองว่าเป็นเรื่องของทางด้านของตีมของสุขภาพ Women Healthand wellness for all เป็น wellness พวกนี้ wellness for all โอ้ยพวกนี้สนใจมากอาจารย์ wellness 3วันค่ะเต็มเลยนะคะเรื่องของวันที่20ในวันที่22ที่จะถึงนี้แล้วนะคะ22ถึง24สิงหาคมที่มีไกลในพื้นที่กรุงเทพนะคะรอบนี้ขอเป็นพื้นที่กรุงเทพโรงเรียนมนเทียโรงแรมมนเทียนสุรวงศ์นะคะท่านก็มาร่วมด้วยถ้าท่านใดอย่างนี้ยังมีเวลานะคะสมัครมาออนไลน์ก่อนเลยพรีรีจิสเตอร์ออนไลน์มาก่อนก็ได้หรือถ้าวันนั้นคิดได้เอ๊ะยังมีเวลาเป็นรายวันในช่วงวันที่22 24 walk in เข้ามาออนไซต์เป็นวันก็ได้เป็นรายวันก็ได้ค่ะก็สนใจประเด็นไหนหัวข้อไหนเฉพาะวันไหนแต่แอบบอกคุณหมอจิ้มๆนะคะถ้าสมัครล่วงหน้าได้ครบทุกวันพอแน่นทุกวันแล้วก็เรื่องราวดีๆมากๆเออนะคะเรื่องของ health แล้วก็ wellness ของในผู้หญิงเรารวมทั้งตีนที่ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการแต่เรื่องของสุขภาพผู้หญิงเป็นหลักแต่ว่าผู้หญิงกับผู้ชายก็เหมือนกันนะคะระบบต่างๆเหมือนกันทั้งเรื่องของความรู้สมัยใหม่หรือความเช่นเรื่อง precision medicine หรือเรื่องที่เป็นของผู้สูงอายุสวแล้วก็ได้วิทยากรอย่างอาจารย์นาฏฟองสมุทรซึ่งท่านเป็นผู้จัดการชีวาสมนะคะท่านก็มาเป็นวิทยากรให้เราหรืออย่างด้านสิ่งแวดล้อมเราก็แตะไปนิดนึงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะว่ามันกำลังมีไครซิสนะคะว่ามันเกี่ยวข้องกับสุขภาพเรานะต้องสนใจเนี่ยเราก็ได้ดร.เจนซึ่งท่านเป็นอดีตทุนอนันต์ที่มีโดนนะคะท่านสนใจเรื่องของไอ้ฝุ่นผงอะไรทั้งหลายเนี่ยฝุ่นในอากาศเนี่ยท่านก็ PM 2.5 ค่ะมาแรงปีนี้เราก็ไปแตะเรื่องนั่นสักนิดหนึ่งนะคะเรื่องของสุขภาพของพวกtransgender ว้าวนิดหน่อยเรียกว่าเราคิดว่าเรากำลังอินเป็นประเด็นโอลิมปิกเลยเราทันสมัยมากเพราะว่าเราคิดมาก่อนค่ะเราคิดมาก่อนเพราะอะไรเพราะว่ากลุ่มเหล่านี้เขาไม่กล้าพูดที่หนึ่งข้อที่สองเขา
ขาใช้ยาเยอะมากนะคะพวกฮอร์โมนพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาเขามีปัญหาเนี่ยเขาไปหาใครอะไรยังไงใช่ไหมคะมันเรื่องของเขายังไม่ค่อยได้เป็นที่ยอมรับเราแตะไปสักนิดนึงเรามีเซสชั่นในวันสุดท้ายค่ะแล้วก็เรามีไฮไลท์ด้วยนะในวันที่สองเราได้เชิญสุภาท่านมาดามหมายเลขหนึ่งเนี่ยอาจารย์พักพิไลทวีสินอาจารย์ชื่อจริงท่านงามนะเวลเนสอาจารย์แม่เวลเนสดูจากตัวอาจารย์นั่นแหละจริงแอนดี้เอจใช่ดูจากตัวอาจารย์นี่ท่านก็รับมาเป็นวิทยากรให้เรานะคะในวันที่สองค่ะก็เลยอยากเชิญท่านนะคะได้เกียรติจากสปีกเกอร์หลากหลายมากเลยค่ะรองชีวิตที่ความสวยความงามมานะคะครบถ้วนต่างนะคะยังสามารถลงทะเบียนได้ยังได้ก็คือเมื่อสักครู่ที่ขึ้นวอร์ดให้เนี่ยสามารถสแกน QR code หรือว่าจะเซิร์ช Google เลยก็ได้ว่างานประชุมงานประชุมวิชาการสมาคมเข้าไปที่เว็บไซต์ไลน์ official ก็ได้นะคะหรือใน Facebook ได้ก็จะมีการลิงก์เชื่อมต่อกันค่ะลงทะเบียนล่วงหน้าไปเลยค่ะทางเลยล่วงหน้าก็ได้นะคะหรือว่า walk in ก็ยังได้ในแต่ละวันในประเด็นที่สนใจอันนี้บอกเลยว่าประเด็นฮอตและน่าสนใจมากจริงหลายอย่างมากผู้สื่อข่าวหรืออะไรก็ตามถ้าอยากจะไปสัมภาษณ์คุณหมอในเรื่องของทรานส์เรื่องของสุขภาพหลายเรื่องมากเพราะโอลิมปิกกำลังมาค่ะอาจารย์ค่ะเรื่องประเด็นในเรื่องของสุขภาพร่างกายอะไรเองใช่มั้ยคะมันทยอยเข้ามาเองใช่เพิ่งมาทีหลังแต่จริงๆคือถ้าข่าวอยากต้องการสนใจแล้วคุณหมอจะไปรวมกันอยู่ตรงนั้นแล้วมีผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ด้านนี้โดยตรงเพราะฉะนั้นต้องขออนุญาตประชาสัมพันธ์ว่าสปีกเกอร์เรียกว่าระดับตัวท็อปของประเทศตัวเด่นของประเทศ26ท่านคนไทยแล้วก็ยังมีสปีกเกอร์จากต่างชาติเข้ามาร่วมด้วยเลยแล้วก็มีแพลตฟอร์มนะคะให้สามารถเสวนาสอบถามสักถามโดยตรงในวันนั้นด้วยในมุมมองที่กว้างแล้วก็เปิดกว้างสำหรับทุกผู้คนที่เข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจนะคะก็คือคุณหมอไม่ว่าจะเป็นแพทย์หญิงแพทย์ชายได้หมดนะคะบุคลากรในสาธารณสุขบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมดที่ทำงานอยู่ในแวดวงแล้วก็สนใจหรือแม้กระทั่งคนที่ใส่ใจในสุขภาพก็ยังสามารถมาดูแลสุขภาพได้นะคะนะฮะน้องๆน้องๆแบบอย่างที่อาจารย์พูดประเด็นเรื่อง trust เนี่ยน่าสนใจมากน้องๆเขาก็อาจจะอยากรู้หรืออะไรก็ตามมีหลายมุมมองที่น่าติดตามมากต้องเรียนเชิญนะคะถ้ายังไงก็คือสามารถติดตามแล้วก็เข้าไปอันนี้ได้นะคะนี่ก็คือหมดไหมคะอาจารย์ครอบคลุมหมดครบถ้วนแล้วนะคะด้วยในภาพรวมประมาณนี้เลยค่ะในทุกมิติเยอะมากค่ะเราคุยกันมา2วันแล้วในเรื่องของงานและกิจกรรมต่างๆนะคะของทางสมาคมซึ่งอย่างที่บอกก็คืออาจารย์บอกว่าหลายๆท่านเนี่ยจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีแล้วโหทำงานมาอย่างยาวนานจริงๆก็คล้ายๆกับซีรีส์คุณหมอเพียรนะคะเหมือนว่าเราไม่ได้รู้จักท่านแต่พอซีรีส์ออกมาโอ้โหเรามีคุณหมอที่แบบอุทิศตนขนาดนี้ใช่อุทิศตนขนาดนี้เพื่อโอ้โหคนประชาชนเด็กกำพร้าหรืออะไรอย่างเงี้ยขนาดนี้เลยเหรออย่างเงี้ยอาจารย์นี่ก็คืออีกวันหนึ่งรายการก็รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะอาจารย์ที่ได้มีโอกาสได้มาเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ประชาสัมพันธ์ถึงสิ่งดีๆที่ทางสมาคมได้ทำมาอย่างยาวนานด้วยนะคะวันนี้ได้ให้ทุกคนได้รู้จักทางสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในการชิงประธานวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากนะคะอาจารย์ขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากในรายการในวันนี้นะคุณผู้ชมขาวันนี้หมดเวลาแล้วแต่ว่าเรื่องราวดีๆเกี่ยวเรื่องสุขภาพยังสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาเป็นประจำนะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาเดิมค่ะนอกจากนั้นคุณผู้ชมก็ยังสามารถรับชมสดๆนะคะแล้วก็ย้อนหลังก็ได้นะคะผ่านทางโซเชียลมีเดียค่ะไม่ว่าจะเป็นทางTrue ID Facebook YouTube Channel หรือว่า IG ค่ะ TNN2 True Vision 784นะคะตอนนี้จุ๊บจิ้มและคุณหมอทั้งสองลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ